สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันแล้วนะครับกับคลิปดีๆเทคนิคดีและสาระดีๆนะครับที่ผมนำมาฝากเดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะมีเบื้องหลังนะการทำต้นไม้ต้นเนี้ยว่าผมทำอะไรยังไงบ้างนะครับไอ้ต้นเนี้ยมันสืบเนื่องมาจากมันเน่านะครับเนี้ยถ้าดูเนี้ยก็จะเห็นร่องรอยหลายอย่างครับแม้กระทั่งการคว้านการตัดนะครับแล้วสุดท้ายผมก็ทาปูนขาวนะครับเพื่อรักษาแผลให้มันแห้งนะเพื่อรักษาแผลไม่ให้มันเน่าเนี่ยครับโหทำเยอะมากครับต้นนี้เดี๋ยวคลิปเนี้ยผมจะเอาเบื้องหลังมาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเราต้องคว้านยังไงนะเพราะสุดท้ายเวลาเราเจอต้นไม้ที่มันเน่าที่เนื้อมันเน่าเนี่ยเราต้องคว้านให้มันเห็นเนื้อสีขาวๆเลยนะครับเพราะการที่มันยังเป็นเนื้อสีดำๆอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ดีนะครับมันเหมือนแบบเป็นเชื้อโรคเชื้อราเนี่ยมันก็ยังติดอยู่กับต้นไม้นะครับการที่มันเน่าที่มันเป็นสีดำๆเนี่ยเราต้องตัดออกให้หมดเลยนะครับผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมจะเอาเบื้องหลังการทำต้นไม้ต้นเนี้ยมาให้เพื่อนๆดูนะครับเหมือนเดิมครับก่อนจะรับชมคลิปเนี้ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าคิดว่าคลิปเนี้ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลย